เรื่องย่อละครคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหัวใจฟรุง้งฟริ้งมูลิลาเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดสาวว 30, ัยสาสภูมะมัความสามารถมั่นใจในตัวเองแต่ชีวิตของเธอดังสวรรค์ฟ้าแกล้งแกล้งเมื่อเธอได้ถูกไล่ออกจากงานเพียงเพราะหัวหน้างานบอกว่าเธอมีลูกทำงานได้ไม่เต็มที่ความวัวยังไม่ทันจะหาย ความควายก็เข้ามาแทรกเพราะเธอดันจับได้ว่าพงพิสุจิ์สามีจอมเจ้าชู้ที่แสนไม่เอาไหนของเธอได้พาผู้หญิงแปลกหน้ามานอนบนเตียงนอนที่เธอและสามีใช้และให้กำเนิดน้องปลืม้มลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเพียงคนเดียวถึงแม้จะมาจากความไม่ตั้งใจก็ตามแต่เธอก็รักและอดทนสู้ทำงานเหนื่อยพอลูกมาตลอด มูลิลาจึงตัดสินใจหย่าก,กับสามีเพราะทนความเจ้าชูไม่ไหวต้องตาเพื่อนสาวที่ใจเย็นดั่งน้ำแข็งในห้องแช่และพี่ยักษ์แฟนของต้องตาที่คบกันมานานแต่ไม่ยอมแต่งงานกันสักทีคอยช่วยเหลืออยู่ห่างๆหลังจากมูลิลาหย่าขาดกับสามีทำให้เธอกลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวทันทีเพราะเธอไม่ยอมให้สามียุ่งเกี่ยวกับลูก เมื่อไม่มีงานเป็นหลักแหล่งจากชีวิตที่เคยอยู่สุขสบายบ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้อต้องมาเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหาเลี้ยงลูกชายเพียงคนเดียวมูลิลาจำต้องหางานใหม่ยังดีที่ฟ้ายังมีตาเมื่อต้องตาได้โทรมาบอกกับเธอว่าได้ในเทพหรือดอลลี่เพื่อนสนิทต,ตอนมหาลายัยที่ตอนนี้ กลายเป็นผู้บริหารที่วาวช็อปปิ้งทีวีที่ต้องการผู้กอบกู้สถานการณ์อันย่ำแย่ของสถานีที่เพิ่งถูกเทคโอเวอร์โดย M1 บริษัทอุป,ปโภคบริโภคยักษ์ใหญ่มูลีลาจำใจกัดฟันรับงานและกับเงินอันน้อยนิดเมื่อเทียบกับความสามารถของเธอเพื่อมีเงินไว้เป็นทุนสำรองและเพื่อหนีจากการคุกคามจากสามีเก่าที่ขู่ว่า หากไม่มีงานทำภายในสามเดือนเขาเจ้าลูกไปเลี้ยงเองที่บริษัทวาวช้อปปิ้งทีวีมูลิลาได้ทำงานในตำแหน่งหัวหน้าเมอร์ช n นด s ้ส์มาร์เก็ติง้งที่ต้องทำงานกับอัศวินหนุ่มตีหล่อใสเกาหลีเรียกพี่หัวหน้าฝ่ายผลิตฝีมือขั้นเทพแต่กวนมากทั้งคู่จึงกลายเป็นคู่กัดกันหากแต่ว่า ก็ไม่ได้คลาดจากสายตาอันแหลมคมของพราวฟ้าเลขาหน้าหวานประจำตัวดอลลี่ที่แอบชอบอัศวินตั้งแต่ครั้งแรกและรัชนกเอี e. สาวประจำบริษัทไม่ชอบขี้หน้ามูลิลาเพราะเห็นว่ามูลิลาหน้าใหม่ไฟแรงด้วยความเก่งของมูลิลาที่ทั้งทำงานและเลี้ยงลูกเพียงคนเดียวไปด้วยประกอบกับความมั่นใจที่เธอมี ทำให้โดนตาโดนใจชิสนุนักธุรกิจหนุ่มรูปหล่อเจ้าของบริษัท M1 ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่และแววช้อปปิ้งทีวีที่มีตรีดาวหุ้นส่วนรายใหญ่แสนสวยเพียบพร้อมด้วยฐานะและชาติตระกูลแต่ขี้วีระหว่างอำนาจที่พ่อแม่หมายมั่นปั้นมือให้แต่งงานกันด้วยเหตุผลทางธุรกิจ แต่ตรีดาวยังไม่ใช่สำหรับเขาแต่กลับกลายเป็นมูลิลาแม่ไม้ลูกติดที่ได้เจอเพียงครั้งแรกก็ตกหลุมรักและคิดว่านี่แหละคือคนที่เขารอมานานเมื่อมูลิลาได้ทำงานใกล้ชิดกับอัศวินมากขึ้นทั้งคู่ได้เกิดความรู้สึกดีๆต่อกันขึ้นโดยไม่รู้ตัวรวมถึงชิสนุที่ออกตัวว่ารู้สึกอย่างไรกับมูลิลาอย่างออกนอกหน้า ทำให้ยิ่งสร้างความไม่พอใจให้กับพราวฟ้าและรัชนกเป็นอย่างมากทั้งสองจึงคอยหาทางกลัน่นแกล้งมูลิลาโดยการสร้างข่าวลือต่างๆนานาเพื่อให้ทุกคนเข้าใจผิดความโชคร้ายของมูลิลายังไม่หมดแค่นั้นเพราะยังมีพงพิสุทธิ์สามีเก่ายังคอยมาตามราวีมูลิลาไม่เลิกเพราะเกิดความรู้สึกผิดและเสียดายมูลิลาขึ้นมา เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามชมได้ในละครเรื่องคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหัวใจฟรุ้งฟริงทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ทางช่องสา